รู้หรือไม่ผักชี1เมล็ดปลูกได้2ต้นสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกเรื่องที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับเกี่ยวกับผักชีเมล็ดผักชีที่เราปลูกกันเนี่ยเราสามารถแบ่งออกเป็น2เมล็ดได้นะครับเพราะว่าในเมล็ดผักชีเม็ดใหญ่ๆนะครับข้างในเขาเนี่ยจะมี2เมล็ดด้วยกันเราสามารถบดแล้วก็แบ่งออกเป็น2เมล็ดเพื่อสามารถเอาไปปลูกได้เป็น2ต้นครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันกว่านะครับครับเมล็ดผักชีที่เราซื้อกันตามตลาดนะครับถ้าเทออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเมล็ดที่เคลือบสีนะครับเพราะว่าเป็นการเคลือบเพื่อป้องกันโรคและแมลงแล้วก็เชื้อราที่จะเกิดกับเมล็ดพืชนะครับทีนี้เรามาเข้าประเด็นกันดีกว่าเมล็ดผักชีเนี่ยที่เราเห็นเม็ดใหญ่ๆแบบนี้ครับเห็นไหมเมล็ดใหญ่ๆแบบนี้นะครับมันสามารถแบ่งออกเป็น2เมล็ดได้อย่างที่เห็นก็คือแบบนี้นะครับนี่คือเรายังไม่ได้ทำการแบ่งนะครับอันนี้ก็คือมันอาจจะแตกมาแล้วแต่เราสามารถแบ่งครึ่งออกมาเราสามารถปลูกได้เป็น2ต้นด้วยกันนะครับเพราะว่าใน1เม็ดใหญ่เขาก็จะมีเม็ดข้างในอีกนะครับเรามาดูวิธีการแบ่งเมล็ดเป็น2ส่วนกันนะครับโดยหลักง่ายๆหลายๆคนหรือว่าเกษตรกรหลายๆคนนะครับที่เขาใช้ก็คือเขาจะหาขวดแก้วหรือว่าเป็นวัสดุที่สามารถบดให้เมล็ดเนี่ยแตกได้นะครับในที่นี้เราจะใช้เป็นตัวนี้มันคืออะไรก็ไม่รู้นะผมหยิบมาใกล้ๆมือเราจะเอามาบดเมล็ดกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะบดยังไงขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะหยิบเมล็ดมาจำนวนหนึ่งนะครับตามที่เราอยากจะปลูกนะครับแล้วก็เอาขวดหรือวัสดุที่เราจะมาบดเนี่ยทาบลงไปแล้วก็กลิ้งไปบนเมล็ดนี่เลยให้เขากลิ้งไม่ต้องแรงนะครับกลิ้งเบาๆให้เขาพอเมล็ดแตกเฉพาะมานะครับถ้าบางคนเนี่ยรุนแรงเกินไปหน่อยนะครับหรือว่าแบบมันมือนะครับอาจจะทำให้เมล็ดเนี่ยเสียหายแล้วก็ทำให้เมล็ดเนี่ยไม่สามารถไปปลูกแล้วขึ้นได้หลายๆคนที่บอกว่าโอ้เมล็ดผักชีเนี่ยปลูกยากมากเลยนะครับปลูกไงก็ไม่ขึ้นวิธีการบดเมล็ดให้มันแตกเป็น2ส่วนเนี่ยก็เป็นวิธีการ1นะครับที่ทำให้ขึ้นอยู่กับว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นถ้าบดขยี้จนเละไปเลยมันก็ไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับเราต้องบดเบาๆพอให้เขาแตกกระเทาะออกมาเป็น2ส่วนแล้วก็เอาไปแช่น้ำนะครับหรือว่าบางคนเอาห่อผ้าขาวบางชุบน้ำก็ได้ทิ้งไว้1คืนแล้วก็นำไปปลูกได้ครับเท่านี้เราก็จะได้เมล็ดผักชีขึ้นมาเป็นคูณ2แล้วจากปกติที่เราเอาเมล็ด1เมล็ดเนี่ยใส่ลงไปในกระถางเลยนะครับมันก็จะทำให้เราได้เมล็ดผักชีเป็น2ต้นขึ้นมานะครับเป็นวิธีง่ายๆที่เราสามารถนำไปใช้กันได้นะครับเพื่อนๆที่นำวิธีนี้ไปใช้แล้วนะครับได้ผลยังไงเรามาแชร์กันในคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับรู้อย่างนี้แล้วปลูกง่ายหายพวงแล้วกลับมาพบกับผมได้ในรู้หรือไม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ